ถามว่าควรมีบัตรเครดิตไหมผมว่าถ้าเรามีแล้วเราใช้อย่างมีวินัยเนี่ยยังไงผมว่าก็เราก็ได้ประโยชน์อยู่นะใช่ใช่เพราะงั้นผมว่าเลือกให้เหมาะกับเราดีกว่าเลขหลังบัตรอย่าง CVV เนี่ยผมว่าควรจะต้องปิดไปทุกครั้งสำคัญมากนะครับสามตัวท้ายหลังบัตรเนี่ยสามตัวท้ายสามตัวด้านหลังบัตรนะคะใช่นี่ก็ต้องปิดไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดไว้บางทีมันเอาไปรูดซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้มี OTPสวัสดีค่ะกลับมาพบกับตั๊กดนยาพงศ์พิทิวัฒน์ในรายการซุ้มวายวาไรตี้รายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตด้วยความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งในช่วงห้องเรียนวัยเก่าวันนี้ค่ะจะพายกกวนไปเรียนรู้การทำขนมกาละแมโบราณของดีจังหวัดนครพนมค่ะที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติและเนื้อสัมผัสไม่เหมือนใครไปติดตามกันค่ะในช่วงห้องเรียนวัยเก่าค่ะเราพาพี่ๆวัยเก่านะคะมาอยู่ที่อำเภอธาตุพนมค่ะจะพามาเรียนรู้นี่เลยการทำกาละแมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบายค่ะนี่อยู่กับคุณแม่แม่เล็กแม่เล็กนะคะแม่เล็กค่ะแม่เล็กค่ะแม่เล็กจะมาสอนว่ากาละแมที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นต่างจากที่อื่นด้วยมันเด่นยังไงคะทำไมมาธาตุพนมจะต้องมาซื้อกาละแมที่นี่คะคือของเราจะใช้กะทิสดวัตถุดิบสดๆเลยค่ะแล้วตั๊กรู้มาว่าที่นี่เป็นกาละแมเพื่อสุขภาพด้วยทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่คนที่มีสูงอายุอ่ะจะชอบทานไม่หวานแล้วก็ถ้าสมุนข้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะหวานในตัวค่ะไม่ต้องใช้น้ำตาลเป็นความหวานจากธรรมชาตินะคะแล้วที่นี่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะก็มีมาศึกษาดูงานบ่อยๆค่ะตรงนี้คือกำลังทำอะไรอยู่คะคุณแม่ตอนนี้ก็เคี่ยวน้ำตาลกับกะทิค่ะหัวกะทิได้ที่แล้วก็จะใส่แป้งลงไปแป้งข้าวเหนียวค่ะต้องกวนไปประมาณกี่ชั่วโมงคะก็กวนได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะพอใส่แป้งลงไปก็ประมาณกวน4ชั่วโมงค่ะแป้งนี้เป็นแป้งอะไรเอ่ยแป้งข้าวเหนียวค่ะอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะคุณแม่จะมีหางกะทิค่ะผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะผสมเปลือกมะพร้าวเผากาบมะพร้าวเผาค่ะกาบมะพร้าวเผาค่ะหลังจากนี้เราจะต้องกวนต่อไปอีกกวนไปประมาณ2ชั่วโมงก็ใส่แบแซค่ะพอใส่แบแซเสร็จเราก็กวนต่อ4ชั่วโมงค่ะอันนี้เคี่ยวมือทุกวันเลยทุกวันค่ะโอ้โหวันละเกือบ8ชั่วโมงเหมือนกันนะคะเวลาคนเราต้องคนตลอดไหมคะคนตลอดค่ะไม่งั้นติดกระทะค่ะคนตลอดตลอด6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ต้องคนตลอดเลยค่ะมีค่ะ6ถึง8ชั่วโมงก็ต้องคนตลอดเวลาเลยนะก็โดยมากก็ประจํา2คนต่อคนนึงต่อ2กระทะค่ะสูตรดั้งเดิมนี่ก็คือจะมีความหวานมากใช่มั้ยคะค่ะแล้วทำไมเราถึงได้ลดความหวานลงล่ะคะสมเด็จท่านสั่งเข้าร้านภูฟ้านะคะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าเนาะค่ะเพราะว่าท่านรับสั่งว่าให้ลดหวานลงค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปเรียนรู้กันต่อได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเคล็ดลับความหอมของกะละแมอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยเตารีดโบราณแบบนี้เอามาทำอะไรคะคุณแม่อันนี้มารีดใบตองนะคะรีดใบตองนี่อย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กำลังรีดอยู่เลยใช่ไหมคะใบตองที่เรานำมานี่เป็นใบตองอะไรคะใบตองกล้วยตานีค่ะกล้วยตานีก็ได้กล้วยน้ำว้าก็ได้ค่ะ1คนต่อ30เตาคุณแม่บอกแล้วพอได้แล้วนี่เราต้องรีดกี่รอบนะคะคุณแม่2รอบค่ะอ๋อ2รอบ2รอบก็จะได้ประมาณนี้ใบตองกล้วยตานีแบบนี้สดๆตัดได้รูปแล้วนะคะผ่านการรีดแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะคะที่จะเอาไปห่อนี่คือพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะหอมมากเลยนะคะเป็นแบบเทคนิคธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆคือกลิ่นนี่แหละค่ะที่ช่วยชูรสเนาะทำให้กะละแมอร่อยขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถเก็บได้นานถึง10วันเลยนะคะอ่ะขอลองทำหน่อยได้ไหมคะคุณแม่อ้าวลองค่ะไปมันจะร้อนมันจะร้อนอ่ะมันร้อนทีเดียวค่ะมันจะร้อนหน่อยเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันได้แล้วอะค่ะมันก็จะแห้งค่ะอันไหนได้เราคะอันนี้ได้ไหมคะกว่าจะเป็นกะละแมกว่าจะเป็นกะละแมค่ะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายนะคะ
นี่คือกะละแมที่กวนมาเสร็จแล้วได้ความหนึบแล้วนะคะคุณแม่ตรงนี้เป็นขั้นตอนการบรรจุหีบห่อแล้วใช่ไหมคะซึ่งกะละแมที่นี่นะคะเขารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยทำไมถึงได้รวมกลุ่มกันล่ะคะคุณแม่ค่ะคือเมื่อก่อนนี่แม่เล็กจะทำเป็นกิจการรายเดียวนะคะพอต่อมาชุมชนเขาไม่มีงานทำไม่มีรายได้ค่ะทำนาเสร็จแล้วก็ว่างงานค่ะก็เลยมาทำจัดตั้งกลุ่มทำรวมกลุ่มกันขึ้นมาค่ะก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะเพราะว่าคนแก่จะมีรายได้ทั้งใบตองด้วยทั้งไม้กัดด้วยค่ะสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ค่ะสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนด้วยนะคะมีรางวัลการันตีด้วยมีรางวัลอะไรบ้างคะคุณแม่การันตีก็มีอย. Quality Award ค่ะแล้วก็สินค้าเด่นของจังหวัดเรียนรู้ไม่นานค่ะนี่เลยฝีมือพี่ๆวัยเก่าของเรานะคะสวยงามมากทีเดียวแล้วบอกว่ายากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้จริงๆตักทำเนี่ยยังไม่สวยขนาดนี้เลยเขาถึงบอกว่าเนี่ยวัยเก่าประสบการณ์จริงๆค่ะเป็นไงคะคุณแม่ทำวัยด้วยเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยสวยมากเรียนรู้ทุกกระบวนการขั้นตอนการทำไปแล้วนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายต้องไปชิมกันค่ะไปฟังพี่ๆวัยเก่ากันว่าชิมแล้วจะรสชาติเป็นยังไงบ้างพอจะได้กลมกล่อมกลมกล่อมนะคะพี่สุดยังไงหวานน้อยนะคะอร่อยดีค่ะหวานมันค่ะหวานมันแต่ไม่ได้หวานมากนะคะค่ะพี่หน่อยล่ะคะเป็นยังไงคะความรู้สึกอร่อยมากห้าอันแล้วค่ะที่ชิมเข้าไปนะคะได้ลองห่อไหมได้ค่ะได้เป็นยังไงคะตอนลองห่อทำได้สบายมากสบายมากพี่เอียดได้ลองห่อไหมคะไม่ได้ลองห่อค่ะแต่ได้ชิมไปหลายห่อค่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะไม่หวานมากอร่อยทีเดียวอร่อยทีเดียวชิมแล้วก็อร่อยมากละมุนลิ้นนะคะละมุนลิ้นเป็นไงคะชิมแล้วค่ะหวานหอมค่ะอร่อยค่ะโอ้โหอักฐานยังอยู่นี่ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆการันตีใครมาถึงที่อำเภอธาตุพนมแล้วนะคะอย่าลืมแวะมาซื้อกะละแมของที่นี่นะคะกลับติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากประทับใจมากทีเดียวค่ะทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากระดูกสันหลังเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทใช่ไหมคะวันนี้ค่ะตัวมีท่าโยคะดีๆมาฝากกันและที่สำคัญคือง่ายมากด้วยนะคะในการช่วยทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นและลดอาการปวดหลังค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมกันเลยนะคะท่าแรกค่ะนั่งพับเพียบนะคะเอาเข่าซ้ายเนี่ยค่ะไว้ด้านหน้าหนอแล้วก็พับขาขวาไปด้านหลังนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งทั้งสองข้างนะคะและวางมือข้างลำตัวก่อนนะคะหายใจเข้านะคะให้ยกมือขึ้นพนมสูงนะคะยืดลำตัวขึ้นก่อนหายใจออกค่ะให้ลดมือลงระดับไหล่นะคะอย่ายกหัวไหล่ขึ้นนะคะให้ไหล่ห่างหูไว้และหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งหายใจออกค่ะเอ็นตัวไปด้านขวานะคะแล้วเอาฝ่ามือกับพุ่มมือเป็นรูปถ้วยนะคะวางที่ด้านขวาเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเอ็นตัวลงด้านขวาช้าๆแล้ววางฝ่ามือขวาแนบชิดติดพื้นไว้นะคะยืดไปค่ะดีมากค่ะแล้วหายใจเข้าออกไว้หายใจเข้าและหายใจออกค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆลดมือซ้ายค่ะลงมาช้าๆนะคะให้ปลายนิ้วมือซ้ายแตะพื้นไว้นะคะลำตัวยังคงเอ็นด้านขวาเล็กน้อยและค่อยๆยกมือขวาค่ะวางไว้ใต้หลักแร้ถ้าไม่ได้นะคะก็ตรงไหนของลำตัวก็ได้แล้วเราหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆหมุนตัวบิดไปด้านซ้ายนะคะแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยเอามือขวานะคะที่วางไว้บริเวณทรวงอกหรือตรงไหนนะคะที่ด้านข้างลำตัวดันค่ะดันไปนิดน้อยและหายใจเข้าขึ้นค่ะบิดตัวกลับมาบิดไปข้างหลังนะคะตามองตามไหล่ขวาไว้ค่ะบิดสุดแล้วไม่ไหวแล้วนะคะใช้มือขวาผลักที่โครงค่ะเล็กน้อยและหายใจเข้าหายใจออกกลับมาอีกหนึ่งรอบก้มหน้าลงนะคะไม่ไหวแล้วมือผลักที่โครงค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกบิดตัวค่ะบิดไปด้านขวา
ปิดลำตัวออกนะคะมองตามไหล่ขวาและเอามือผลักซี่โครงค่ะหายใจเข้าและหายใจออกหน้าตรงผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราสลับเปลี่ยนข้างนะคะนั่งพับเพียบค่ะให้ด้านซ้ายนะคะเท้าซ้ายอยู่ด้านนอกนะคะขาขวาอยู่ด้านในลักษณะนี้แล้ววางมือข้างลำตัวหายใจเข้ายืดตัวขึ้นยกมือพนมสูงค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆลดมือลงระดับไหล่หัวไหล่ห่างหูไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดมือซ้ายแตะที่พื้นนะคะเหยียดแขนขวาหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวค่ะไปทางด้านซ้ายสังเกตดูนะคะเวลาที่จังหวะที่เอ็นตัวเนี่ยเราจะไม่ได้ลดถ้าสำหรับคนที่ความยืดหยุ่นดีเนี่ยอาจจะลดศอกลงไปได้นะคะแต่ถ้าใครตึงมากนะคะไม่ต้องลดศอกลงพื้นนะคะสำคัญคือให้สะโพกด้านขวายังติดพื้นไว้ค่ะดีค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนขวาขึ้นนะคะแล้วลดมือขวาวางข้างลำตัวค่ะลำตัวยังเอนอยู่นะคะยกมือซ้ายแปะไว้บริเวณใต้หลักแร้หรือบริเวณตรงไหนก็ได้ของร่างกายนะคะที่เราสามารถทำได้หายใจเข้าค่ะหายใจออกบิดตัวไปข้างหน้าก่อนหมุนลำตัวไปข้างหน้านะคะสุดแล้วบิดตัวไม่ไหวแล้วนะคะให้ผลักเอามือซ้ายผลักซี่โครงค่ะสังเกตดูนะคะจังหวะที่เราผลักเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะคะถึงกระดูกสันหลังที่เคลื่อนที่นะคะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายเปิดลำตัวไปด้านซ้ายค่ะมองตามไหล่ซ้ายแล้วผลักซี่โครงอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดตัวมาด้านหน้าค่ะแล้วมือผลักไปที่ซี่โครงค่ะหายใจเข้าขึ้นหมุนตัวไปค่ะหมุนลำตัวไปทางด้านซ้ายมือนะคะสุดแล้วไม่ไหวแล้วนะคะเอามือซ้ายผลักด้านข้างลำตัวค่ะบริเวณซี่โครงนะคะแล้วหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลดลงค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเล่นในท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าพุชงคาสนะหรือท่างูค่ะลดลงนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำนะคะเพื่อให้ฝึกสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่แล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะให้แยกปลายเท้าออกค่ะความกว้างระดับสะโพกนะคะแล้วให้หลังเท้าค่ะแนบพื้นไว้วางมือข้างลำตัวค่ะกางนิ้วมือทั้ง10นิ้วออกกว้างๆนะคะแล้วบีบหัวไหล่เข้าหาตัวลดศีรษะลงที่พื้นหายใจเข้าค่ะยืดมายืดตัวขึ้นค่ะใช้ความแข็งแรงจากหน้าท้องนะคะยกลำตัวขึ้นและยังคงงอศอกอยู่นะคะยืดไว้ค่ะยืดลำตัวมองตรงนะคะหรือเชิดคางเล็กน้อยท่านี้นะคะจะช่วยในการแก้ปวดหลังแล้วยังช่วยให้กระดูกสันหลังแข็งแรงด้วยนะคะกล้ามเนื้อหลังเราจะแข็งแรงมากนะคะหายใจเข้าและหายใจออกสัก5รอบลมหายใจค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกยืดแขนตึงเข้าสู่ท่า upward facing dog ค่ะหายใจไว้ค่ะหัวไหล่ห่างหูเปิดสะบักไปด้านหลังหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าตั้งเข่าขึ้นค่ะหายใจออกก้มกราบสู่ท่าชายโพสค่ะลดสะโพกให้ถึงส้นเท้านะคะยืดลำตัวออกไปผ่อนคลายสบายสบายค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆสไลด์มือขึ้นมานั่งบนส้นเท้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับอาสนะที่นำมาฝากกันกับโยคะที่ช่วยแก้อาการปวดหลังนะคะสังเกตดูวันนี้ท่าที่มาฝากกันจะเป็นการบิดลำตัวนะคะรวมถึงการยืดและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังได้ดีทีเดียวนะคะจะทำให้กล้ามหลังของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยฝึกได้ทุกที่ทุกเวลานะคะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นรับรองค่ะอาการตึงบริเวณแผ่นหลังจะต้องทุเลาและหายดีแน่นอนค่ะเล่าเรื่องกับต้นอ้อภัทธิมาโกมลบวรกุลค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงบัตรเครดิตค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะมีบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋าสตางค์อย่างแน่นอนค่ะการใช้บัตรเครดิตนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าบัตรเครดิตก็ดีนะสะดวกสบายดีแต่ว่าเวลาใกล้ที่เราจะต้องชำระบัตรเครดิตค่ะเริ่มปวดหัวนะคะเอ๊ะฉันใช้อะไรไปบ้างจำไม่ได้เลยทำไมใช้เยอะขนาดนี้เราจะใช้บัตรเครดิตอย่างไรนะคะให้มีความสุขไม่ปวดหัววันนี้เรามีวิธีมาบอกค่ะร่วมพูดคุยกับคุณพิชญาสุนทรัพย์นักวางแผนการเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิชยามีบัตรเครดิตไหมคะมีครับเยอะด้วยมีเยอะด้วยมีหลายใบด้วยหลายใบครับเหมือนกันเลยนะคะมีหลายใบค่ะพูดถึงเรื่องของบัตรเครดิตสำหรับผู้สูงอายุอย่างผู้สูงอายุเองคุณพิชยาคิดว่าผู้สูงอายุควรมีบัตรเครดิตไหมคะจริงผมคิดว่าเกษียณไปแล้วอะเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีค่าอาหารค่าเดินทางไปขับรถมีค่าน้ำมันถูกไหมครับหมายว่าคนเกษียณอายุแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบัตรเครดิตก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ได้อยู่ดีมีประโยชน์สำหรับคนเกษียณแน่นอนพูดถึงข้อดีของบัตรเครดิตถ้าเรารู้จักใช้มีข้อดียังไงคะเอาอย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนบัตรเครดิตคือเราไม่ต้องพกเงินสดถูกไหมครับเราก็ถือบัตรเครดิตไปใบเดียวแล้วก็รูดไปก่อนค่ะถึงรอบเราก็ค่อยจ่ายเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมเงินติดตัวไว้ตลอดถึงเงินสดไปตลอดเลยนะถูกต้องจ่ายเงินไม่ต้องมีถูกไหมครับแล้วรูดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเก็บสะสมแต้มได้ด้วยเราสามารถเอาแต้มไปแลกเป็นอย่างอื่นไปแลกเป็นตัวเครื่องบินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยบางทีมันยังมีพวกแบบส่วนลดต่างๆเวลาเราไปทานอาหารหรือว่าเวลาซื้อสินค้าเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้อย่างพอดีๆนะเพราะบางทีถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวรูดๆไปเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายบินมานี่แบบตกใจคือต้องรู้จักใช้ด้วยค่ะและส่วนใหญ่นะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะอย่างบางท่านเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะปัญหาคืออะไรคะคือผมว่าคนเราเวลาเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นส่วนลดมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแบบใช้ทันทียิ่งถ้าเกิดเป็นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะตอนนี้เวลาที่เห็นส่วนลดเขาก็จะรูดไปก่อนเก็บมาไว้ที่บ้านถูกปะทีนี้ถ้าเกิดเราเก็บรูดๆๆไปเนี่ยแล้วเกิดสมมติว่าเราใช้จ่ายไม่เขาเรียกว่าคืนบัตรไม่ตรงรอบเนี่ยมันก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยภาระต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเนี่ยเราใช้บัตรเครดิตแล้วเราเหมือนเราไม่ได้จ่ายเงินออกไปเป็นเงินสดที่เราเห็นเนี่ยเราจ่ายแล้วจ่ายเรามีเงินเหลือเท่าไหร่และยิ่งสูงอายุแล้วบางทีลืมค่ะจำไม่ได้จ่ายนี่ทำไงครับมาพร้อมกับค่าทวงถามดอกเบี้ยอีกตั้งเยอะถ้าเป็นผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกใช้บัตรเครดิตในรูปแบบไหนคะบัตรเครดิตมีให้เราเลือกไหมคะมีครับค่ะผมว่ามันควรจะต้องเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของเราอย่างสมมติว่าช่วงแรกๆเราบอกว่าเราอยากจะเที่ยวหน่อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้บัตรที่มันสามารถเก็บสะสมแต้มเก็บสะสมไมล์ต่างๆไว้สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของเราได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราชอบทานอาหารนอกบ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้บัตรที่มีส่วนลดในเรื่องของค่าอาหารอย่างเงี้ยก็สามารถลดค่าใช้จ่ายของเราได้เหมือนกันเพราะงั้นถามว่าควรมีบัตรเครดิตไหมผมว่าถ้าเรามีและเราใช้อย่างมีวินัยเนี่ยยังไงผมว่าก็เราก็ได้ประโยชน์อยู่นะคะใช่ๆเพราะงั้นผมว่าเลือกให้เหมาะกับเราดีกว่าคืออย่างบางคนเนี่ยในช่วงที่เราจะชำระบัตรเครดิตก็ไม่มีเงินชำระเพราะว่าแบบเอ้าทำไมใช้จ่ายเกินตัวขนาดนี้คือปัญหาตรงนี้เนี่ยเรื่องของการวินัยชำระบัตรเครดิตเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่ว่าถ้าจะให้ดีในแง่ของการใช้บัตรนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าเรามีการรูดซื้ออะไรไปก็แล้วแต่นะผมคิดว่าเมื่อเรารูดซื้อไป500เราก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีที่พร้อมจะจ่ายบัตรไป500เลยใช้ไป10,000คุณก็ใส่ไว้10,000เลยทันทีเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราเตรียมไว้สำหรับจ่ายนะเพียงแต่แค่เรายังไม่ต้องจ่ายออกไปวันนี้เท่านั้นเองแล้วไอ้บัญชีที่เราโอนเข้าไปเนี่ยต้องเป็นบัญชีที่ถอนไม่ได้ด้วยไหมคะถูกต้องแบบไม่ใช่แบบเราต้องรู้ว่ามีบัตร ATM ใช่ไม่งั้นเราถอนไปหมดอ้าวไม่มีเงินจ่ายทันยังไงนะฮะอีกอันนึงที่ผมแนะนำสำหรับคนที่เป็นผู้เกษียณเนี่ยบางทีเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนแบบใช้เงินเก่งไงนะฮะเราอาจจะมีการกำหนดวงเงินเอาไว้ก็ได้คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันสามารถคุมวงเงินได้ด้วยเหรอลองไปเล่นแอปพลิเคชันของทางสถาบันการเงินดูครับว่าบัตรของเราอ่ะมันสามารถคอนโทรลได้นะว่าวันหนึ่งคุณรูดได้กี่ครั้งครั้งละไม่เกินเท่าไหร่แล้วเราปรับได้ด้วยปรับได้ตลอดเลยครับอ้าวนั้นแบบนั้นคือถ้าเวลาเราเลือกพูดถึงเรื่องของการเลือกวงเงินนะคะในการใช้บัตรแต่ละเดือนเราสามารถปรับได้ด้วยตัวเองไหมคะตัวเองเลยครับผ่านแอปพลิเคชันเลยอ้าวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้ปุ๊บวันนึงเราอยากจะปรับมันก็ปรับได้ถูกต้องนั้นอย่างนี้มัน
สุดท้ายก็กลับมาการมีวินัยของเราในการใช้บัตรเครดิตอยู่ดีป่ะคะก็ผมว่ามีอีกวิธีการนึงที่จะเลี่ยงแล้วกันนะครับว่าบางทีเราอาจจะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ถือบัตรตัวเองหรอกแต่เราจะให้เขาเป็นบัตรเสริมเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นคนคุมวงเงินได้แต่อาจจะพูดคุยกับพ่อแม่ไว้ว่าเนี่ยเรามีวงเงินไว้ให้คุณแม่นะครับ 20,000 30,000 แล้วก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเวลารูดไปต่อเดือนเนี่ยมันก็จะไม่เกินวงเงินนี้และเวลาที่เราจะเลือกวงเงินให้เหมาะกับตัวเราเองและให้เราไม่เดือดร้อนตอนที่เราจะต้องชำระบัตรเครดิตเราควรจะเลือกวงเงินยังไงคะผมว่าทีนี้มันจะย้อนกลับมาเรื่องของการสำรวจตัวเองแล้วว่าเรามีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่บ้างค่าน้ำค่าอาหารค่าเดินทางก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีการจดเราก็จะรู้ว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราประมาณเท่าไหร่เพราะงั้นเราก็สามารถที่จะกำหนดวงเงินให้มันพอเหมาะกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้นั่นแบบนี้เราพอมีเป็นคำแนะนำไหมคะว่าเราจะใช้บัตรเครดิตยังไงเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนตอนชำระเงินโอ้คือมีคำแนะนำอันนึงที่สุดโต่งมากเลยนะครับก็คือว่าเราปรับไว้เป็นศูนย์ก่อนเลยครับปรับให้เป็นศูนย์ปรับเป็นศูนย์ก่อนเลยแล้วในวันที่เราตัดสินใจว่าวันนี้จะซื้อสินค้าเราค่อยไปเพิ่มวงเงินใช่ว่าวันนี้เพิ่มแล้วก็จะเพิ่มแค่เท่ากับที่จะซื้อพอเช่นเราปรับวันนี้ 2,000 เราก็ไปรูดแค่ 2,000 แค่นั้นไม่ให้เกินคือถ้าโดยปกติถ้าเกิดเราตั้งเป็นศูนย์ตลอดเนี่ยเกิดเราไปรูดไปเฮ้ยรูดไม่ได้เราจะเริ่มมีเวลาคิดแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะซื้อตั้งแต่แรกนี่เหมือนกันเบรกฉุกคิดใช่ถูกต้องครับให้มันยากนิดนึงอันนี้คือสุดโต่งเลยนะให้มันยากนิดนึงนะคะใช่ใช่แต่ถ้าไม่งั้นเราก็คุมแค่เป็นแบบรายเดือนหรือรายครั้งได้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมจะคำนวณว่าเฮ้ยวันนึงใช้แค่5ครั้งไม่เกิน5ครั้งครั้งนึงต้องไม่เกิน 2,000 อย่างเงี้ยมันก็จะคุมได้ระดับนึงครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องทำขั้นตอนในการใช้บัตรเครดิตเนี่ยให้มันดูยุ่งยากนิดนึงเราจะได้มีเวลาแบบช่วงตอนนั้นเรามีความอยากใช่ๆพอตอนที่เราจะเริ่มใช้มันยากมันเริ่มคิดจะอยากจริงหรือเปล่าใช่ๆๆครับให้มันเสียไปเยอะกันไปหรือเปล่ามันช่วยได้ทําให้เราแบบคิดสักนิดนึงนะคะอย่างบัตรเครดิตเองนะคะเราจะเคยได้ยินเราเคยเห็นบางท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางในการที่มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงได้มั้ยคะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอกันทั่วไปอย่างส่วนตัวผมเองบางทีก็มียอดตัดอะไรมาแบบ 3-4 ครั้ง5ครั้งแบบเป็นยอดยิบย่อยๆเนี่ยคือบางทีบัตรเครดิตเราอาจจะถูกแบบมิจฉาชีพเอาไปใช้ได้อย่างเมื่อกี้การคอนโทรลเรื่องของจำนวนครั้งจำนวนยอดในการตัดแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่มิจฉาชีพเอาไปใช้ได้เหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของการคอนโทรลพวกวงเงินพวกนี้แล้วเนี่ยผมว่าบัตรแต่ละครั้งอ่ะเวลาไปใช้อ่ะเราก็สำรวจนิดนึงว่าเขาเอาบัตรเราไปรูดกี่ครั้งก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าไอ้ที่สลิปออกมามันตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วดูซิว่าเขามีการแบบเอาเลขเราไปจดไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าเรามันมีบางครั้งเหมือนกันที่เราไม่สามารถที่จะไปดูได้ว่าเขารูดกี่ครั้งเราก็อาจจะอย่างสมมติว่าผมเติมน้ำมันครับเราให้บัตรเครดิตไปใช่ป่ะเขาก็ไปรูดอยู่ที่ซุ้มของเขาเราก็ไม่ได้ตามไปดูหรอกเพราะงั้นหลักๆเนี่ยถ้าในเมื่อเราไม่ได้ตามไปดูเลขหลังบัตรอย่าง CVV เนี่ยผมว่าควรต้องปิดไปทุกครั้งสำคัญมากนะครับ3ตัวท้ายหลังบัตรเนี่ย3ตัวท้าย3ตัวด้านหลังบัตรนะคะใช่อันนี้ก็ต้องปิดไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดไว้บางทีมันเอาไปรูดซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้มี OTP เพราะว่าในออนไลน์เหมือนถ้าเราใส่แค่รหัสบนบัตรเครดิต16ตัวใส่ชื่อบนบัตรใส่วันหมดอายุบนบัตรด้านหลังอีกที่เป็นตัวเลขครับตอนนั้นก็ซื้อของนี้เลยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเรากังวลจริงๆเลยเนี่ยเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยคือมันเป็นวงเงินเปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาใช้มันก็รูดไปใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะใช้เป็นบัตรเดบิตก็ได้เพราะบัตรอันนี้มันจะต่างกันนะบัตรเดบิตกับบัตรเครดิตเดี๋ยวจะงงกันเครดิตคือเรามีวงเงินแล้วก็รูดใช้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นบัตรเดบิตนะครับเราต้องมีเงินฝากในธนาคารแล้วเวลารูดใช้มันจะตัดจากบัญชีเพราะงั้นถ้าเกิดไม่ได้มีเงินในบัญชีมันตัดไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้ถ้ามิจฉาชีพเอาบัตรเราไปใช้ก็ถูกตัดได้ป่ะคะอันนี้ไม่ได้ในบัตรเครดิตเดบิตตัดได้แต่มันก็จะตัดแค่เฉพาะวงเงินที่เรามีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้บัตรเดบิตเราอาจจะมีเงินอยู่ในบัญชีสำหรับตัดบัตรเดบิตน้อยๆจะใช้แล้วแค่โอนเงินเข้าไปมันก็สามารถลดความเสี่ยงของมิจฉาชีพได้อันนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงถ้ามิจฉาชีพเนี่ยอาจจะนำบัตรของเราไปใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องค่ะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆที่สามารถทำในแอปพลิเคชันหรือว่าในระบบของสถาบันการเงินได้ไหมคะโดยปกติเวลาเรารูดบัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันจะมี
SMS มาแจ้งว่าคุณมีรายการนี้มันจะแจ้งเตือนเราซึ่งอันนี้เราต้องแจ้งกับทางสถาบันการเงินด้วยเหมือนกันให้เขามีการส่งแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันส่งมาเยอะๆแบบแปลกๆทีๆรายการไหนมันไม่ใช่เนี่ยเราก็รีบโทรไปแจ้งกับทางสถาบันการเงินเขาจะได้แบบปกติเวลารูดไปปุ๊บมันจะขึ้น pending ไว้เพราะฉะนั้นต้องรีบไปแจ้งก่อนเผื่อเขาแบบล็อกไว้ยังไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนะคะอยากให้คุณพิชยาฝากถึงพี่ๆวัยเก่าสักนิดนึงนะคะในการใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้ปลอดภัยและก็เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะว่าบัตรเครดิตเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์มากๆนะในสำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดถูกไหมครับแต่ว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องแบบคิดพิจารณาดีๆเพราะว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเงินเราก็มีจำกัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนตัดสินใจซื้ออะไรไปเนี่ยคิดก่อน แล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของบัตรอะให้มันเต็มที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะถ้าเรากินบ่อยช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าไหนบ่อยๆเงี้ยเราก็จะมีบัตรอันนั้นมันก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในยามเกษียณของเราได้เพราะฉะนั้นบัตรเครดิตมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็มีวินัยในการใช้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิชยาสุนทรัพย์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและคุณพิชยาหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ